แท็กยอดฮิตของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทำอย่างไรให้ประชาชนหายโง่ แค่ฟังประโยคนี้ประโยคเดียวก็รู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยนะคะและไม่น่าเชื่อว่าสิ่งนี้ปรากฏในหนังสือราชการนะคะถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วจะถูกแก้ไขเป็นคำประโยคอื่นๆที่ยาวขึ้นแต่ว่าเนื้อหาก็ประมาณเดิมนะคะเหมือนเดิมทัศนคติยังเหมือนเดิมค่อยคำสวยงามขึ้นแต่สุดท้ายก็คือรู้สึกว่าประชาชนโง่และต้องการการพัฒนาอยู่ดีนะคะก็คิดอะไรไม่ออกก็ให้ไปถามอาจารย์วิษณุก่อนนะคะเพราะว่าปกติอาจารย์วิษณุแกตอบทุกเรื่องเรื่องนี้ก็ตอบค่ะตอบว่าไม่รู้นะคะโอ้โหเขาอยู่กันทั้งบ้านทั้งเมืองก็ไม่รู้ได้ไงแต่ว่าก็ไม่ผิดเพราะว่าเรื่องนี้จริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาจารย์วิษณุจริงๆแต่ว่าแกเป็นคนที่ถามอะไรก็มักจะตอบนักข่าวก็เลยชอบไปถามนะคะอาจารย์วิษณุเนี่ยบอกว่าตอบไม่ถูกหรอกเรื่องนี้เพราะว่ายังไม่เห็นหนังสือเห็นแต่ข่าวและพยายามจะดูว่าเขียนว่าอย่างไรอยากได้หนังสือนั้นมาดูเหมือนกันอย่างไรก็ตามอาจารย์วิษณุบอกนะคะว่าหนังสือดังกล่าวจะเชิญใครก็แล้วแต่การตั้งหัวข้ออย่างนั้นถือว่าประหลาดการทำหนังสือราชการเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังควรใช้คำที่เป็นทางการนะฮะผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีนายสุทธิพงษ์จุลเจริญอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะอธิบายว่าชื่อภารกิจทำอย่างไรให้ประชาชนหายโง่นั้นมาจากคำเต็มว่าโง่จนเจ็บสะท้อนถึงแนวคิดของข้าราชการที่มองประชาชนในชนบทว่ายังมีปัญหาในลักษณะดังกล่าวใช่หรือไม่นะนายวิษณุกล่าวว่าตอบไม่ถูกควรให้คนที่เขียนออกมาพูดก่อนแล้วค่อยวิจารณ์นะแต่อย่างน้อยท่านอาจารย์วิษณุควรจะตอบเลยนะเพราะว่าโง่จนเจ็บเนี่ยเขาเลิกกันไปแล้วเลิกกันไปตั้งนานแล้วนะค่ะคือนักข่าวไปถามเพราะว่าอย่างที่ว่านะคะอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญเนี่ยอธิบดีบอกว่าเรื่องทำอย่างไรให้ประชาชนหายโง่เนี่ยเป็นเอกสารจริงแต่ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีคือจังหวัดเนี่ยมีนโยบายแก้ไขปัญหาวัฏจักรชีวิตคนคือโง่จนเจ็บคือสรุปว่ายังไม่เลิกเหรอคะยังไม่เลิกครับไอ้วิธีคิดแบบนี้มันยังเป็นโง่ทัศนคติอยู่ซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสคุยกับท่านรองผู้ว่าท่านที่เซ็นจดหมายฉบับนี้ท่านก็บอกว่าเกิดความผิดพลาดที่ไม่สมควรแต่เขาบอกว่านี่เป็นชุดความรู้ที่เป็นวิชาการและเชื่อกันยึดถือกันแบบนี้มานานว่าประชาชนยังอยู่ในวัฏจักรของความโง่จนเจ็บและเป็นหน้าที่ของราชการที่ต้องเข้าไปแก้ไขสิ่งเหล่านี้ค่ะมีการแก้ตัวแบบนี้ด้วยนะคะทางที่ดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยคงร่างหนังสือด้วยความไม่รอบคอบเพราะว่าเป็นงานด่วนแต่จะโทษเขาก็ไม่ได้เพราะผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองได้ลงนามไปด้วยแต่เมื่อรองผู้ว่าขอนแก่นไม่ได้มีเจตนาควรให้อภัยกันเพราะท่านก็มีเจตนาดีที่จะทำเพื่อประชาชนบอกว่าประชาชนก็ควรเห็นใจเราก็ต่างเคยผิดพลาดและเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาในการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้ว่าทุกจังหวัดปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณชัชชัยพรหมเลิศเนี่ยก็กำชับในที่ประชุมแล้วว่าให้ผู้ว่าจังหวัดระมัดระวังและรอบคอบในการลงนามในหนังสือซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่ประเด็นเลยประเด็นมันสะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดและทัศนคติที่ระบบราชการมีต่อประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในชนบทและอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะฮะคนชั้นกลางส่วนหนึ่งในกรุงเทพมหานครหรือว่าตามหัวเมืองใหญ่ก็มีวิธีคิดแบบนี้เช่นเดียวกันกับคนทั่วไปนะฮะที่อยู่ในชนบทว่ารู้น้อยกว่าตนเองอะว่างั้นนะฮะแล้วมันก็มาเป็นอคติทางการเมืองจนนำมาสู่ความขัดแย้งจนถึงทุกวันนี้ค่ะคือฉันเนี่ยนึกถึงไปอีกกรณีหนึ่งจำกรณีผู้ว่าจังหวัดจันทบุรีได้ไหมคะที่มีความผิดพลาดในเรื่องหนังสือกรณีนี้เลยเหมือนกันเลยคือตอนนั้นนายกจะไปจันนะคะการเตรียมการรับนายกเนี่ยมีความผิดพลาดใหญ่เกิดขึ้นในหนังสือราชการและผู้ว่าจันยื่นหนังสือลาออกเลยนะคะที่เราก็ยังไม่ได้ตามต่อว่าได้รับการอนุมัติหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีข่าวว่าไม่อนุมัตินะคะมันก็มีอย่างอื่นไปแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็มีสปิริตในการสปิริตแล้วก็ออกมาพูดด้วยนะคะบอกว่าเป็นความผิดพลาดที่ขอรับผิดชอบเองด้วยการลาออกแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยนอกจากรองผู้ว่าจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจขอให้อภัยกันแล้วเนี่ยมีการตามสืบสาวถึงผู้เขียนหนังสือคือผู้ร่างหนังสือนี้นะคะมันไม่เหมือนกรณีผู้ว่าจันทบุรีที่ไม่ได้มีการพูดถึงไม่ได้โบยคนอื่นใช่ก็คือท่านรับไปเลยนะคะแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยมีการเปิดเผยว่าผู้เขียนก็คือคุณพรทิพย์ขำชื่นหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นนะคะบอกว่าการพิมพ์นั้นเป็นการใช้ข้อความไม่เหมาะสมจริงๆก็ยอมรับผิดแล้วก็ขอโทษในเรื่องนี้แต่ว่าเป็นเกิดจากเร่งรีบไม่ได้ไตร่ตรองตรวจทานก่อนส่งให้ผู้บังคับบัญชาเสร็จแล้วก็บอกว่าตนก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะดูหมิ่นดูแคลนประชาชนอย่างใดนะส่วนหนึ่งเป็นเพราะได้รับแนวคิดจากผู้ใหญ่ว่าจะทำอย่างไรเพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของประชาชนตั้งแต่วัยเด็กนะประกอบกับระยะเวลาจึงเร่งรีบคิดคำง่ายๆโดยไม่ทันไต่ตองผมว่าง่ายมากอาจารย์พิษเขาคุยประโยคนี้กันอยู่แล้วแล้วเธอก็เป็นคนโน้ตใช่ใช่ไหมไอเราทำงานในระบบราชการเรารู้ไงแต่เรื่องแบบนี้เนี่ยจริงๆคนผิดก็คือรองผู้ว่าชัดเจนใช่คนเซ็นคือเอาหน่วยงานเล็กๆอย่างคณะผมเนี่ย
นะครับคณะบดีเขาจะไม่เซ็นอะไรหรอกถ้าเราไม่เซ็นกำกับมาก่อนเขาจะเซ็นผ่านแปลว่าแม้เขาจะต้องเราจะต้องเซ็นก่อนนะหมายความว่าเราเซ็นรับทราบหรือแทงต่อเราต้องเซ็นก่อนว่าร่างนี้ถูกแล้วเราถึงจะส่งไปให้เขาได้คณะบดีเขาไม่มาคือเขาจะตรวจไม่ตรวจเนี่ยอยู่ที่เราแล้วนะแปลว่าเขามันต้องมีการเซ็นกันเป็นระยะตั้งแต่คนพิมพ์มาจนถึงคนที่เป็นคนส่งเรื่องเข้าอ่ะนะครับนี่คือระบบที่นี่หลาหลวมกว่าคณะผมอีกเนี่ยค่ะคณะบดีผมเป็นผู้ว่าได้ไหมได้จะได้อยู่นะแล้วก็ไม่พอนะฮะคุณสมศักดิ์จังตระกูลเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นคนที่ไม่ได้เซ็นวันนั้นไม่อยู่นะฮะรองวันนี้ก็รับเผือกร้องเซ็นไปเนี่ยนะครับก็กล่าวว่าข้าราชการในจังหวัดขอนแก่นไม่ได้มีเจตนาที่จะดูแคลนประชาชนแต่ทุกคนทำงานเพื่อมุ่งหวังที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นให้มีความพร้อมในทุกๆด้านโดยเฉพาะการศึกษาจึงได้มีการชุมนุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมความเห็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเด็กและเยาวชนจนนำมาสู่การออกหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนี่ก็ยังสะท้อนทัศนคติแบบที่ว่าการศึกษาไม่มีเลยโง่โง่เลยจนจนเลยเจ็บขำมากคือมันเป็นแล้วมันเป็นจังหวัดเดียวกันหรือเปล่าฮะแต่ขอนแก่นเนี่ยเป็นจังหวัดที่แบบสุดๆเลยนะพัฒนาไปมากใช่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยเป็นจังหวัดที่อบจ.เขากำลังสร้างรถไฟฟ้าใช่โดยไม่ต้องพึ่งราชการคือเป็นโมเดลแล้วจะมีราชการยังมองว่าประชาชนโง่อยู่เลยแล้วระบบนักธุรกิจของเขาก็มีความสามารถในการบริหารจัดการหลายประเด็นกันเองเรื่องนี้มันเป็นปัญหาการกระจายอำนาจป่ะเป็นปัญหาการกระจายอำนาจป่ะวันนี้ถ้าปล่อยให้อบจ.เขารันจังหวัดเนี่ยป่านนี้มันเป็นเอกสารลับหรือพรบข้อมูลของสารราชการคุณต้องเห็นนี่มันเชิญประชุมเฉยๆไม่ใช่เหรอแต่ว่าเขาก็เดือดร้อนตรงที่ว่ามีการกล่าวหากันว่าอบจ.ขอนแก่นวางยาคือปล่อยเรื่องนี้สร้างความเสียหายโถแล้วก็นายกจะไปขอนแก่นไงก็เลยกลัวว่าเอ๊ะแบบนี้จะแบบจะไปอยู่หรือเปล่าไปกล่าวหาว่าประชาชนโง่อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ายืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยยืนยันให้ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกองทัพภาคที่2หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการภารกิจของนายกจะตรวจสอบยังไงก็อบจ.ขอนแก่นพร้อมทั้งหมดนะเราไปฟังเสียงของนายกอบจ.ขอนแก่นค่ะลูกน้องก็โทรศัพท์ว่าท่านนายกมีหนังสือเชิญผมก็มอบรองปลัดไปประชุมแทนเพราะว่าวันที่ประชุมวันที่13ใช่ไหม13วันอังคารนะผมติดภารกิจก็มอบรองปลัดไปประชุมแทนคือถ้ามันเป็นทางส่งทางไลน์เนี่ยโซเชียลเนี่ยไม่รู้จะไปหลุดที่ไหนอาจจะไม่ให้เจ้าหน้าที่เราก็ได้ไม่รู้ว่าเขาจะไปมีกลุ่มอะไรของเขาอีกที่มันเชื่อมโยงกันใช่ไหมครับคงไม่หรอกครับไม่หรอกครับคงไม่ละฮะเพราะเดี๋ยวนี้อะไรก็เป็นข่าวหมดตัวหนังสืออะไรตกเล็กตกลอยก็เป็นข่าวกันทั้งนั้นน่ะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ต้องมีการตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะออกหนังสือนะครับต้องอ่านให้ดีโดยผมก็ไม่ได้โทษผู้บริหารหรอกครับเพราะว่าเราเห็นว่าเป็นหนังสือชวนประชุมเนี่ยนะฮะใครจะไปอ่านทั้งหมดแฟ้มวันหนึ่งเนี่ยต้องเป็นร้อยแฟ้มนะครับก็ว่าเอ้ยเชิญประชุมไม่เฉยก็เซ็นเลยไม่ได้อ่านรายละเอียดอันนี้เป็นเรื่องปกติครับก็พยายามช่วยเหลือรองผู้ว่านะคะว่าเป็นเรื่องปกติแต่ว่าในทางปฏิบัติอาจจะเป็นแบบนั้นในทางทฤษฎีคุณปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าระบบการเซ็นเนี่ยมันก็คือการให้มีคนรับผิดชอบในหนังสือฉบับนั้นนั่นเองนะไม่งั้นก็คงไม่ต้องมีการเซ็นกันแล้วคุณก็แค่ส่งหนังสือผ่านแต่เรื่องใหญ่กว่านี้คือเรื่องทัศนคติไงมันยังไม่จบอีกอ่ะคือบ้านเรานี่ตั้งแต่2475ยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชุดวิธีคิดของเราว่าคุณมีหน้าที่เซิร์ฟประชาชนนะไม่ได้เป็นเจ้าคนในคนยังไม่จบหวังดีไงคือเขาคิดเวลาเขาคิดเรื่องคนดีเขาก็หวังดีนั่นแหละพี่เขาหวังดีแต่ว่าคำถามที่น่าสนใจกว่านั้นคือในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องการคนฉลาดโดยระบบราชการหรือเปล่าคือคุณอาจจะต้องยอมรับว่าประชาชนโง่ก็ได้ไหมแต่เขามีอำนาจอ่ะใช่ก็ต้องเรียนรู้คุณต้องเรียนรู้ความต้องการของเขาไม่ใช่เหรอใช่ไม่จำเป็นต้องบอกว่าเขาต้องฉลาดคือถ้าฉลาดมันเป็น politically correctness ผมไม่เชื่ออย่างนี้พี่ผมเชื่อว่านักการเมืองด่ากันเองได้ผมคิดว่านักการเมืองด่ากันเองได้ใครโง่หรือใครไม่โง่หรือแม้กระทั่งประชาชนจะด่าข้าราชการผมก็คิดว่าด่าได้นะแต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปด่าประชาชนเพราะประชาชนเป็นคนเสียภาษีให้คุณและหน้าที่ของคุณรับฟังความคิดเห็นของเขาแล้วมาตอบสนองความต้องการของเขาผมไม่เชื่อว่ามันมีคำว่าโง่ฉลาดไงมันไม่ใช่ประชาชนใช่เดโมคราซีไงเพราะเดโมคราซีมันเป็นเรื่องของฟรีดอมตั้งแต่โบราณใช่ไหมแล้วมันก็เป็นเรื่องของจำนวนน่ะใช่ไงเอาพูดง่ายๆ อ่ะมันชัดเจนคุณไม่ต้องบอกว่าการปกครองเดโมคราซีคือการปกครองไม่ใช่นั่นมันอันนี้สกัดก็ว่ากันไปไงแต่คนเราอยู่ในระบบนี้ไงคะก็มีอำนาจได้ไงระบบอภิชนาธิปไตยค่ะไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยเรื่องนี้ยาว